ันไม่ได้มาให้เราแดกดิฉันไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยถ้าอ่านแล้วเราเครียดในคอมเมนต์นะคะท่านสมมติว่าดิฉันเคยด่ามดดำนะเพราะว่าเขามาด่าดิฉันก่อนว่าอีลีน่าจังจันไรใน Facebook ดิฉันเพิ่งเปิด Facebook วันแรกเลยแล้วลูกน้องมาบอกเรายังเล่นไม่เป็นเลยป้าให้ลูกน้องทำเขาบอกแม่ๆเนี่ยมดดำมาด่าแม่ว่าอีลีน่าจังจันไรรับแต่เงินบริจาคดิฉันบอกงั้นเดี๋ยวตอบโต้แม่งเลยเข้าสตูเดี๋ยวนี้จัดแล้วโพสต์ YouTube ด่าแม่งกลับท่านรู้ไหมว่าพวกกระเทยอ่ะว่าอีมดดำมันเป็นกระเทยอ่ะเข้าไปเชียร์อีมดดำ1ล้านคนเพราะคลิปของมันเนี่ยเป็นล้านๆวิวเลยแล้วออกสื่อทุกเว็บไซต์เลยแต่คนด่าดิฉันเนี่ย9,999,999ชมอีมดดำหมดเลยดิฉันเนี่ยไม่อ่านเลยเพราะอ่านพวกคุณจะเครียดจะบอกคุณเลวถึงขนาดนั้นแล้วก็มามีเรื่องกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีแต่คนเนี่ยเอาขี้มาโปะในเพจของดิฉันอ่ะเข้าไปวันนึงลบไม่โอ้โหลบทั้งวันเลยแบบเอาขี้มาแปะ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 เอาปลาขี้เราปลาขี้เราอะแต่จริงๆเบื้องหลังไม่มีอะไรเลยคือเราเล่นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราไปออกรายการเขาแล้วเขาก็โทรมาแย่เราบอกว่านี่เดี๋ยวฉันทำคลิปด่าถึงได้ที่เขาไปดูเราก็ทำคลิปด่าเขามันสนุกดีไงคือเล่นกันอะแต่คนดูมันไม่รู้มันก็มันด่าเราขี้มาปลาเราแบบมาปลาเราต่อหน้าไม่ได้ก็มาปลาในเพจเราเนี่ยแต่เราพยายามไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดิฉันโดนใบแดงแล้วดิฉันจะฆ่าตัวตายวันนั้นหน้าสดไปประท้วงที่กกต.เลยนะฮะไม่ได้แต่งหน้าแต่งผมเลยไปนั่งร้องไห้ประท้วงเลยเสร็จแล้วเนี่ยอีเพจหนึ่งเอาดิฉันไปทำเหมือนกับเป็นลิงคิงคองนั่งร้องไห้แล้วดิฉันก็เลยเข้าไปเพจมันด่ามันพิมพ์ด่ามันด่ามันทั้งคืนเลยด่ามัน4ชั่วโมงพรุ่งนี้เพจของดิฉันโดนปิดเลยมันไปฟ้อง Facebookปิดดิฉันเลยแล้วเสียดายเพราะว่าเพจเรายอดอ่ะยอดไลค์เป็นแสนวิวเลยโดนปิดแล้วเสียดายอ่ะท่านเนี่ยเสียดายตั้งแต่นั้นมาดิฉันเลิกโต้ตอบเลิกไปโพสต์ด่าใครไม่เอาเลยเสียเวลาทำมาหากินไม่มีประโยชน์แต่เราทำคลิปเนี่ยคลิปบางคลิปที่เราเนี่ยด่าพวกดารานั้นไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมอย่าไปสนใจมันเป็นโลกมายาบันเทิงบันเทิงก็คือมายามายาก็คือตอแหลตอแหลแล้วคุณมีดูแล้วมีความสุขแล้วกันอย่าไปคิดอะไรมากพวกดาราทะเลาะกันเนี่ยคือเขาสร้างเรตติ้งให้เขาสร้างเรตติ้งให้เขาแล้วส่วนมากดาราไม่ค่อยฟ้องกันนะคะคนด่าดิฉันก็ไม่ฟ้องเลยไม่เคยฟ้องเลยมีด่าดิฉันเยอะแยะเลยอีบ้าอีควายอะไรอีโรคจิตต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าเราไม่เคยไปฟ้องเขาเลยยกเว้นตอนนั้นอะที่โดนตกไงและอีเพจทหารปฏิรูปประเทศไทยเขาไปโพสต์ด่าดิฉันว่าดิฉันเนี่ยจ้างคนมาตกมีคนฝากตกเยอะแยะดิฉันก็เลยโมโหมากแบบโอ้โหมึงคิดได้ยังไงว่ากูแม่มึงเนี่ย56แก่ขนาดนี้โดนตบกูเป็นผู้หญิงถ้ามึงเป็นทหารจริงมึงต้องสงสารกูจะมึงอยู่ในเครื่องแบบมาเยอะเยอะแล้วบอกมีคนฝากตบเต็มก็เลยไปแจ้งความจับมันเลยที่ปอท.ที่แจ้งวัฒนะปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีว่าทนไม่ไหวแล้วตั้งแต่นั้นไม่แจ้งใครเลยถึงเป็นทนายแต่ไม่ชอบค้าความกระทำไม่ชอบเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการค้าความมันเป็นความทุกข์ทุกอย่างมันใช่ค่ะให้อภัยไปผมเห็นลีน่าจังคนนู้นหรือคนนั้นด่าลีน่าจังก่อนไม่เห็นลีน่าจังเอาเรื่องใครไม่อร่อยค่ะสปาเกตตี้นี่เหม็นมากมันแสบไปหมดตอนนี้ยังแสบอยู่เลยขนาดไม่ถูสบานถูสบู่ตั้งหลายรอบนะจันทร์ดีน่าคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกนักการเมืองจ้างมาเพราะไม่พอใจอาจารย์เพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนเนี่ยพูดจาตรงไปตรงมาเปิดประตูร้านปุ๊บเดินตบเลยอ่ะเราขายของไงเป็นร้านขายของสินค้าเนี่ยชีวิตกูไม่ปลอดภัยกูเดินตบลูก2คนแต่ว่าสงกรานต์ปีใหม่ตุ๊กจีนไม่เคยโทรหาแม่ไม่เคยมาพาแม่ไปกินข้าวอ่ะโทรมาหาแม่สักครั้งได้ไหมลูกเราเหมือนไม่มีลูกแม่นั่นล่ะป้าไอ้โรคจิตทำอย่างนี้ได้ยังไงทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้บ้านี่มันโรงพยาบาลป้าโรงพยาบาลศรีธัญญาฉันบอกแล้วว่าฉันไม่บ้าพาฉันมาทำไมแล้วฉันจะกลับยังไงฉันจะกลับยังไงหาไอ้นัวในโรคเจ็บนั่นเน่จำไว้นะจำเอาไว้ฉันจะด่าแกทั้งวันทั้งคืนด่าเกินจนกว่าฉันจะตายเ
่าเปิ้ลนาคอนใช่ด่าว่าไงอุ้ยด่าแรงเลยคนพ่อคุณแม่เลยเอาอากาศไม่ได้อยากดังเลยยังไงฮะดังไม่เท่าครูสิฮะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยมึงถึงได้มาทำคลิปเรียนแบบเพราะว่าเขาว่าทำคลิปเหมือนอีคุณแจ๋วหน้าตาเหมือนกับพวกเลยสติไม่ดีมันทำให้เครื่องสำอางดิฉันขายไม่ได้แล้วอีก็ตีก็เหมือนกันตอนนั้นมันชอบพวกกระเทยชอบคัฟเวอร์ดิฉันไงคะชอบคัฟเวอร์ตอนที่เรานั่งจัดรายการแล้วก็มีเครื่องสำอางตั้งอยู่นะแล้วมันก็แต่งเราเป็นผมม้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาสนุกเราก็รู้ว่าเป็นความสุขแต่เบื้องหลังอ่ะมันก็คือแบบเราอยากให้คนดูคลิปแล้วคลิปเขามียอดวิวแล้วมันไปต่อยอดทำให้เขาดังพอทำคลิปออกไปปุ๊บเนี่ยอย่างโกติได้ตั้งเกือบ2ล้านวิวนะคะแล้วก็ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในของเขาเนี่ยได้ไปทั้งหมดเกือบ10ล้านวิวเขาทำหลายๆคลิปนะคะชาติหน้ามีจริงอยากเกิดมาเป็นหญิงจังผู้หญิงคนนี้ที่สร้างสีสันให้กับโลกอยากกลับมาเกิดเป็นลีน่าจังอีกเกิดเป็นลีน่าจังเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายอุ้ยชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จคุยกับคนดังเรื่องความจริง